เรื่องระยะเวลาก่อสร้างผมคิดว่าเนี่ยอย่างบ้านทั่วไปเนี่ยซึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณ6เดือนเนี่ยใช้ระบบ Precast เนี่ยอาจจะเหลือแค่ 3-4 เดือนสวัสดีค่ะวันนี้เทราบีเคเคจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Precast ให้คุณผู้ชมได้พบกับมุมมองใหม่นะคะที่หลายคนอาจจะคิดว่า Precast ยังคงมีปัญหาหลายๆอย่างนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณนครสายหยุดทองกรรมการผู้จัดการ SCG Precast Concrete Business ค่ะท่านนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Precast โดยตรงเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนครครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงระบบโครงสร้างคอนกรีต Precast นะคะว่านวัตกรรมการใช้ Precast เนี่ยค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะคือระบบ Precast Concrete เนี่ยก็คือคอนกรีตที่หล่อสำเร็จรูปนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีการนิยมใช้มามากพอสมควรนะครับในประเทศไทยเนี่ยเริ่มนำเข้ามาใช้ที่เป็นรูปเป็นร่างก็ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับในอดีตเนี่ยเราจะเป็นระบบก่อสร้างซึ่งเป็นเสาคานแล้วก็ก่ออิฐฉาบปูแต่ที่พักอาศัยเนี่ยระบบ Bearing Wall ซึ่งเป็นการอินทิเกตครับระบบเสาสำเร็จรูปคานสำเร็จรูปผนังสำเร็จรูปรวมไปกันเป็นระบบ Bearing Wall ซึ่งทำให้การก่อสร้างเนี่ยรวดเร็วขึ้นแล้วเทคโนโลยีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคือณเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีในเมืองไทยกับต่างประเทศสำหรับอาคารที่พักอาศัยแตกต่างกันน้อยมากเรามีการพัฒนาเริ่มเข้าใกล้ต่างประเทศมากโรงงานเราทันสมัยระดับโลกเราใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนำซอฟต์แวร์ใหม่ๆนำมาใช้จริงๆแล้วประโยชน์ของ Precast นี่ดีกว่าการก่อสร้างแบบเดิมๆยังไงอะคะคุณนครเพราะว่ายังมีหลายๆคนนะคะคนที่ซื้อบ้านเนี่ยเขายังคิดว่าการซื้อบ้านที่ใช้ Precast ก่อสร้างเนี่ยยังไม่แข็งแรงแล้วก็เรื่องการก่ออิฐฉาบปูนอาจจะแข็งแรงมากกว่าทนทานมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะครับมันเป็นความเข้าใจซึ่งช่วงเปลี่ยนถ่ายจากระบบคอนเวนชั่นนอลมาเป็น Precastจริงๆแล้วเนี่ยที่เรียนผมว่าคำว่า bearing wall ก็คือผนังรับแรงได้ซึ่งแข็งแรงกว่าก่ออิฐฉาบปูนทำหน้าที่เป็นทั้งเสาและคานะครับเพราะฉะนั้นข้อกังวลที่ว่าระบบคอนกรีตสำเร็จรูปจะไม่แข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่เรากังวลเกินไปนะครับเราจะสังเกตเห็นได้แม้แต่รถไฟฟ้านะครับแมททัสซิตเนี่ยก็เป็นระบบคอนกรีตสำเร็จรูปทั้งหมดที่ผ่านมาค่ะระบบ Precast มันยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยรั่วรั่วซึมดักช่วงรอยต่ออย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบ Precast นี่พัฒนาไปถึงไหนแล้วค่ะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเราจะต้องเรียนรู้ Precast Concrete System ตั้งแต่การออกแบบการผลิตการใช้ที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องปัญหารอยรั่วนะครับเราควรจะต้องเข้าใจว่าจุดรอยต่อตรงจุดไหนที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเราจะดีไซน์ยังไงที่ลดโอกาสเสี่ยงจอยที่ได้มาตรฐานวัสดุสำหรับปุดรอยต่อที่ได้มาตรฐานรวมทั้งบางจุดนะครับพวกพื้นห้องน้ำหรือดาดฟ้าเนี่ยซึ่งมีโอกาสที่จะรั่วซึมสูงเนี่ยอาจจะต้องมีระบบดับเบิลโปรเทคชั่นคือระบบกันซึมเข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็จะลดปัญหารั่วซึมไปได้ครับในแง่ของผู้ใช้งานตอนนี้ก็ถือว่ามั่นใจได้ว่า Precast นี่ก็คือ 100% ละว่าไม่มีปัญหาจากเดิมสมัยก่อนที่อาจจะมีปัญหารอยรั่วรอยซึมจากจอยต์ต่างๆตอนนี้ก็มีระบบโปรเทคชั่นมาดูแลครับผมสมบูรณ์แบบนะคะมีโปรดักต์อะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์ใดๆบ้างคะคือ Precast ของเราเนี่ยหลักๆก็มีพื้นผนังคานแล้วก็บันไดนะครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกันถ้าพูดถึงในแง่ของ developer ค่ะถ้า developer เขามาใช้ระบบ Precast ระบบ Precast เนี่ยค่ะจะเอื้อให้ developer ลดต้นทุนลดระยะเวลายังไงบ้างคะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ปัญหาแรงงานเป็นปัญหาที่รุนแรงโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับ developer รายใหญ่เนี่ยผมคิดว่าประสบปัญหารุนแรงนี้ก่อนรายกลางรายเล็กงั้นจำเป็นที่ developer รายใหญ่เนี่ยต้องมีระบบ Precast เข้ามาช่วยเสริมบางรายเนี่ยก็จะมีโรง Precast เองโดยเฉพาะรายใหญ่ๆแต่ประเด็นเนี่ย developer รายกลางและรายเล็กโอกาสที่จะสร้างโรง Precast เองเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเพราะต้องใช้เงินลงทุนพอสมควรต้องหาทีมงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Precast โดยเฉพาะเข้ามาซึ่งบางครั้งเนี่ยด้วยวอลลุ่มหรือปริมาณอาคารหรือโปรเจกต์ของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันรองรับไม่เพียงพอก็ทำให้ developer รายกลางรายเล็กเนี่ยกังวลเมื่อจะใช้ Precast มีวิธีแก้ปัญหาไหมคะสำหรับ developer รายกลางรายเล็กที่อยากจะหันมาใช้ Precast แทนการก่ออิฐฉาบปูนแบบสมัยเดิมๆเพื่อลดต้นทุนลดระยะเวลาลดขัดแรงงานผมว่าปัญหาเนี้ย SCG ได้เห็นได้มองเห็นก็เลยตั้งโรงงาน Precast ขึ้นมา2จุดซึ่งมีเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับแล้วก็มีทีมงานช่วยในการออกแบบทางด้านระบบ Precast เพราะฉะนั้นเนี่ย developer รายกลางรายเล็กเนี่ยก็จะลดความกังวลด้านนี้ไปได้
developer จะได้ประโยชน์จากตัวระบบ PCAD ของ SCG ยังไงบ้างคะจริงๆเรา SCG PCAD เราเซตขึ้นมาเป็นแบบออปชันนะครับจะซื้อแบบ full option เลยก็ได้ตั้งแต่ออกแบบ architect ออกแบบโครงสร้างผลิตขนส่งติดตั้งแล้วเราก็มีทีมงานเข้าไปช่วยทีมเซลล์ของ developer ในการขายบ้านระบบ PCAD ให้ด้วยครับหรือจะซื้อ element PCAD อย่างเดียวก็ได้อีกอย่างนี้ก็คือแบ่งเป็น2แบบก็คือให้ SCG ดูแลได้ทั้งหมดครอบคลุมทั้งโครงการได้เลยหรือว่าจะ เลือกซื้อแค่บางส่วนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย developer ก็ flexible ยืดหยุ่นได้หมดถ้าหันมาใช้ตัว PCAD ของ SCG อย่างเงี้ยค่ะ developer จะสามารถลดต้นทุนจากระบบการก่อสร้างแบบเดิมแล้วก็ลดระยะเวลาได้มากน้อยขนาดไหนคะครับ เรื่องระยะเวลาก่อสร้างผมคิดว่าเนี่ยอย่างบ้านทั่วไปเนี่ยซึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณ6เดือนเนี่ยใช้ระบบ PCAD เนี่ยอาจจะเหลือแค่ 3-4 เดือนนะครับส่วนคอสเนี่ยถ้าเราดูคอสตัวทุกคอสทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าระบบ PCAD เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากระบบก่อสร้างแบบเดิมเท่าไหร่ครับก็คือต้นทุนจะอยู่ในระดับเดียวกันกับใกล้เคียงกันมากครับบางครั้งเนี่ยดิฟกันอยู่แค่ 2-3% เรื่องแรงงานนะคะเห็นที่คุณนครบอกว่าจะใช้แรงงานลดลงแรงงานนี่ลดลงมากกว่า 50% ครับจากเดิมถ้าใช้100คนก็เหลือแค่50คนเท่านั้นใช่ครับก็เป็นการลดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงงานไปด้วยขณะเดียวกันก็อีกด้านหนึ่งก็คือลดเวสของการก่อสร้างด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเราลดปัญหาเรื่องเวสหรือขยะหน้างานจริงๆแล้วผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์อย่าง developer รายต่างๆเขาจำเป็นต้องสร้างโรงงานผลิต PCAD เองไหมคะมี developer หลายรายนะครับที่บางครั้งเนี่ยเขาพยายาม define ตัวเองว่าเขาจะเป็น developer หรือ contractor แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลือกเป็น developer เขาโฟกัสที่ developer แล้วเขาหา partner business partner เขารู้สึกว่าเขา manage ได้ smart กว่าปิดท้ายค่ะคุณนครอยากให้พูดสรุปความเข้าใจสร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยที่มีบ้านตอนนี้มีบ้านที่สร้างด้วย PCAD หรือว่าอนาคตเตรียมจะซื้อบ้านที่สร้างด้วย PCAD ค่ะอยากให้ปรับความเข้าใจว่า PCAD มันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแล้วนะคะปัจจุบันนี้ครับก็อยากให้ทั้ง developer แล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะครับคลายความกังวลเรื่องระบบ PCAD นะครับเพราะว่าด้วยถ้าเราเข้าใจและมีการออกแบบและการใช้งานที่ถูกต้องเนี่ยปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วด้วยสถานการณ์ผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ PCAD เนี่ยไม่รู้จะได้บ้านเมื่อไหร่และอาจจะในอนาคตอาจจะแพงกว่าด้วยถ้าไม่ใช่ PCAD ค่ะแล้ววันนี้ก็ได้ข้อมูลกันไปอย่างครบถ้วนแล้วนะคะเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง PCAD ทั้งในแง่ของผู้อยู่อาศัยและ developer วันนี้ต้องขอบคุณผู้ให้ข้อมูลนะคะคุณนครสายหยุดทองกรรมการผู้จัดการ SCG PCAD Concrete Business ค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากค่ะพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ